กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับวันนี้บรรยากาศในช่วงเยี่ยมชมนี่นะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านสกุลทองนะครับซึ่งเจ้าของร้านในวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่เขารักษาตัวเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุมงคลนะฮะใช้ความศรัทธาที่มีต่อพระเครื่องเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะในการดำเนินชีวิตมาสู่การเปิดร้านสกุลทองในทุกวันนี้ฮะขอเชิญพบกับคุณไปวัดสิงห์ครับสวัสดีครับคุณไปครับนะฮะคุณไปฮะเข้าเรื่องก่อนเลยถามก่อนคือนี่อุบัติเหตุเป็นยังไงไปโดนอะไรมารถชนครับครับผมเหตุการณ์เป็นไงเล่าหน่อยก็ตอนอายุ10กว่าตอนนั้นบวชเนนอ๋อบวชเนนอยู่ใช่ๆครับผมไปบวชเพราะอะไรคือตอนที่บวชนี่เพราะว่าพระให้ไปบวชอ๋อเหมือนกับว่าดวงไม่ดีประมาณนี้ใช่ครับอ๋อแล้วก็ไปบวชทะลุก็เลยบวชใช่ครับแล้วไงต่อก็ไปบวชอยู่ได้ประมาณสัก8เดือนนานนะ8เดือนเนี่ยประมาณคร่าวๆ8เดือนแล้วไงต่อฮะแล้วเราก็อยากศึกครับนะครับไปขอเลิกศึกซึ่งจริงๆท่านยังไม่อยากให้ศึกถูกไหมใช่ใช่โอ้ยนี่ท่านไม่ให้เราศึกนี่เหมือนเรื่องที่แบบว่าคือจริงๆเรื่องแบบนี้คือมันมีอยู่ทั่วประเทศเลยนะที่แบบดวงไม่ดีดวงตกไปบวชเถอะใช่ครับแต่ถ้ายังไม่ถึงเลิกศึกอย่าเพิ่งศึกนะใช่แต่ว่าก็เป็นฝืนแต่เคยได้ยินเรื่องคนนั้นมาก่อนใช่ไหมเคยครับเคยแต่หมายถึงว่า8เดือนมันไม่ไหวแล้วเรื่องใช่เออผมเข้าใจนะครับเออวัยรุ่นนะ8เดือนอยู่วัดนี่มันบอกโหนะมันแบบที่สุดแล้วอะก็เลยไปศึกวัดอื่นอ๋อเหรอฮะครับแล้วไปงานนี้ออกไปจากวัดนั่นเลยเหรอหมอท่านดูดวงให้แล้วดูเลิกให้เรียบร้อยเราไปหาท่านแต่ท่านไม่ศึกให้ก็คือองค์ที่ท่านบอกให้มาบวชถูกไหมคนละองค์กันอ๋อคนละองค์กันแต่ท่านดูดวงแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งศึกเลยใช่ครับแต่องค์ที่ดูดวงให้ไม่ให้ศึกแล้วไงต่อก็ไปศึกวัดอื่นครับผมท่านก็ให้อยู่ที่วัดไม่ให้เรากลับหมายถึงว่าพอไปอีกวัดนึงท่านศึกให้ใช่แต่ท่านขอว่าอย่าเพิ่งออกไปไหนนะอยู่วัดก่อนใช่ครับอยู่เป็นเหมือนเด็กวัดนี่แหละใช่ไหมประมาณนั้นช่วยแกอาบน้ำมนต์ครับผมแกอาบพวงน้ำมนต์ของทุนไซน์แล้วอยู่ไหมไม่ได้อยู่ครับพอศึกปุ๊บไม่เอาละกลับมาวันแรกเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนขับไปเจอรถปาดหน้ารถยนต์เราขับมอเตอร์ไซค์เราซ้อนครับผมมาทางเอกใช่ไหมเราใช่ครับรถเลี้ยวเข้าซอยนิดเดียวครับจะชนสุดท้ายเราขับไปคนเดียวเราก็ชนที่ตรงนั้นนะครับชนจุดเดียวกับที่วันแรกคือวันแรกแคล้วคลาดมาก่อนถูกไหมใช่ครับอ๋อคือจะชนปุ๊บหลบได้อีกวันหนึ่งที่เดิมเลยที่เดิมครับแต่มาคนเดียวมาคนเดียวครับและเหตุการณ์เหมือนเดิมนะมีรถตัดหน้าเลี้ยวเหมือนเดิมใช่ครับมาเร็วเราจะแซงเขาเลี้ยวตัดหน้ามาเร็วไหมตอนนั้นนะก็ประมาณสัก80ครับครับผมแล้วไงต่อชนเลยชนครับครับผมแล้วจำได้ไหมพอตอนชนมันเป็นไงเหตุการณ์เป็นไงก็ลงไปนอนอยู่กับพื้นจะลุกไม่ได้ขยับขยื่นอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามีสติรู้ตัวตลอดมีครับมีครับแต่มือกระดิกได้ใช่ไหมกระดิกได้ครับเพียงแต่ว่าท่อนล่างมันชาแล้วไงใช่ครับจับขาเนื้อเหลวเป็นน้ำเลยครับในพริบตาเลยครับผมแต่แผลไม่มีแต่เพิ่งคือเนื้อเหลวเป็นน้ำเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราจับหรือว่ามันเหลวจริงจริงเราจับเนี่ยครับแต่เรารู้สึกแค่ว่ามันเหลวแต่ที่ขาแล้วก็เป็นขาปกติแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือลุกไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกตรงนี้ครับผมก็ตอนนั้นแขวนหลวงพ่อพรมเป็นรุ่นเก่าผมซึ่งทำให้แผลนี่ก็อาจจะแบบใช่ครับหนักเลยคือครับผมชนซะขนาดนั้นเลือดน่าจะมีนะเป็นแผลช้ำในท้องเขียวคือเหนียวไงใช่เลือดไม่ออกใช่ครับแต่เรื่องดวงนี่แต่ก็พูดถึงก็ถือว่าแคล้วคลาดเหมือนกันนะใช่ครับคือไม่เก็บเอาว่าไม่ง่ายไม่เสียชีวิตอ่ะครับแล้วเป็นไงพอเราแบบว่าเหมือนกับขาเราใช้ไม่ได้รู้สึกตอนนั้นรู้สึกท้อแท้ไหมก็ท้อครับคนเราเคยเดินเหินได้ปกตินะครับผมแล้วก็ใช้วัตถุมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไหมด้วยครับครับด้วยครับก็ตอนชนใหม่พ่อก็ซื้อหนังสือหลวงพ่อปาระบางลำโคให้อ่านพ่ออยู่โรงพยาบาลคุณพ่อให้อ่านเพื่อที่จะแบบว่าเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นข้อคิดหรือว่าให้อ่านยามว่างให้เราเหมือนมีกำลังใจไม่ท้อแท้ครับผมในหนังสือนั้นเขาบอกเลยก็บอกที่อ่านประวัติหลวงพ่อปานก็ไม่หมายถึงว่าคือกายทางขานเนี่ยบอกข้อคิดเลยไหมเออกายทางขานครับมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราใช่ตายไปก็ไปไม่ได้เราก็ต้องเป็นเราต้องเจ็บเราต้องแก่ถูกครับผมโหสุดยอดมันอยู่ที่ว่าถึงเวลาของใครเมื่อไหร่เท่านั้นอยู่ที่ว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ใช่ผมแล้ววันนี้ที่นำมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักมีอะไรบ้างมีปิดตาอันนี้จะเป็นกบครับตรงนี้จะเป็นกบอ๋อกบเหรอฮะเอ้าผมว่าเป็นภาพปิดตาตายแล้วอ๋อนี่ปิดตามีด้วยแต่นี่คือกบใช่ครับเอ้าทำไมอะกบมันกบกินเดือนหมายความว่าไงคือเป็นศาสตร์ของทางเหนือฮะครับผมเหมือนราหูอมจันทร์ครับช่วยเรื่องพวกหนุนดวง
ชคตาเม็ดละทำไมก็ถึงใช้กบมาเป็นสัญลักษณ์อ่ะเป็นทางเหนือนะฮะครับกบเป็นศาสตร์เหมือนกบกินเดือนเป็นศาสตร์ที่ยังไงอ่ะเป็นแบบผมเข้าใจคือทางเหนือศิลปะมันหลากหลายมันเข้ายุคนั้นอ่ะทางเหนือมันเจริญรุ่งเรืองมากมันรับอิทธิพลที่นู่นที่นี่แล้วยังไม่มีใครสร้างเหมือนอะไรอินอะไรมั้ยทางเหนือที่เขามีบูชากันอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับอะไรเงี้ยพันหลักนาลีพันหลักอินอะไรของเขานั่นน่ะครับผมอ๋อนี่ก็เป็นกบกินเดือนของที่วัดไหนยังไงฮะคูบาออครับคูบาออ่ะมาดูเลยอันนี้จะเป็นรุ่นแรกไหนๆมาดูเลยฮะคูบาออถ้าเป็นใครยังไงขอแบบประวัติสั้นๆไทยใหญ่ชาวไทยใหญ่นะฮะครับผมแล้วไงฮะท่านเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องเมตตาโชคลาภครับเหนียวด้วยเหนียวด้วยอันนี้เรียกว่ากบอะไรกบกินเดือนกบกินเดือนรุ่นที่1ครับนะครับเป็นเนื้อเงินยวงครับนะแล้วพุทธศิลปะเป็นไงก็คือจะอ่อนช้อยนะฮะครับผมเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเหมือนปิดตายันยุ่งนะดูเผินเผินเนี่ยมองเผินเผินเนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นมือเหมือนปิดตาแต่ว่าไม่มีหน้าพระกลายเป็นกบแทนใช่ครับมือปิดทวารครับผมมหาอุดเลยกินอย่างเดียวอ๋อใช่อ้าปากอย่างเดียวใช่ครับรับทรัพย์อ๋อนี่ผมรู้แล้วดูดีๆเนี่ยคือกลมๆเนี่ยคือเดือนถูกไหมใช่ครับที่มือกำลังยัดเดือนเดือนเข้าปากกบอ้าปากอยู่กินด้านหลังก็เป็นเหมือนยันยุ่งเป็นยันใช่ครับครับและการบูชาทำไงก็คือห้อยคอครับผมขอท่านเลยครับผมขอท่านเลยเรื่องโชคลาภเมตตาสุดยอดครับผมมีนะฮะแปลกดีนะฮะเพิ่งเคยเห็นสวยงามชาวสิงคโปร์ชอบฮ่องกงชอบต่อมาต่อมาจะเป็นรุ่น2รุ่น2นะครับนี่ผมนำออกมาจากกล่องได้ไหมครับจับได้นะได้ครับอันนี้เป็นเนื้อเพชรไม่กับผัดนะสวยนะครับสวยเลยรุ่น2แล้วตาเป็นสีแดงๆด้วยนะใช่ครับกบอินเดียนตาไฟครับตาไฟนี่มีความหมายอะไรอีกมั้ยเหมือนมหาอำนาจนะครับครับผมนี่อุทวานก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนรุ่นเมื่อสักครู่นี้ศิลปะเดียวกันใช่ครับแต่ว่าเนื้อหาต่างกันไปใช่ครับเพราะรุ่นแรกสร้างมาไม่พอความต้องการไม่พอครับผมต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อสตางค์รุ่น2ค่านิยมเป็นไงปัจจุบันนี้ค่านิยมรุ่นแรกก็เป็นหมื่นแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้เนื้อสตางค์ครับส่วนใหญ่ท่านสร้างนี่จะเป็นกบหมดเลยใช่ไหมมีหลายอย่างครับแต่ที่ท่านดังจริงๆก็คือเป็นเรื่องดูโดดเด่นนะใช่มีสิงห์มีรูปหล่อทั่วไปมีอีกไหมฮะต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกแต่อันเนี้ยเดี๋ยวให้ดูรุ่นแรกองค์นี้สวยนะฮะนี่เนื้ออะไรเนื้อเงินป่ะเงินยวงครับเป็นเงินยวงมันก็องค์ที่อยู่ในกรอบเมื่อสักครู่นี้อ่ะมีไหมฮะอันนี้จะเป็นรุ่น3ครับนี่รุ่น3มาเป็นเซตเหรอใช่ครับครับมีเนื้ออะไรบ้างฮะมีกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็หน้าครับผมนี่พุทธศิลปะก็เหมือนกันใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดกรรมการอ๋อแต่ด้านหลังแปลกหน่อยนะฮะด้านหลังไม่ได้เป็นยันยุ่งแล้วเป็นดวงครับเป็นยันดวงเป็นยันดวงครับมาที่องค์บูชาบ้างครับองค์นี้จะเป็นกบบูชารุ่นแรกครับผมขออนุญาตนะฮะครับค่อนข้างหนักไหมเนี่ยหนักนิดนึงเป็นเงินอะไรฮะเงินยวงเงินยวงเหมือนกันใช่นะฮะเอกลักษณ์ยันยุ่งมีต่อโค้ดมีอะไรตรงไหนยังไงไหมครับตรงไหนฮะเลขด้านบนครับอ๋อนี่เลข31ครับผมแล้วมีโค้ดไหมตรงนี้ถูกไหมใช่ครับครับสร้างไม่เยอะครับ99องค์ดินไทยใช่ครับนะฮะหลวงปู่คูบาอครับนะครับทางด้านนี้เป็นอะไรฮะด้านนี้ก็จะเป็นครับพระหลวงปู่หลิวใช่ครับวัดแดงทองใจครับเป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นชุดทองคำครับมีทองคำเงินฮะนวะสำริดนะฮะมาเป็นเซตแบบนี้ใช่ครับอันนี้คือเซตทองคำถูกไหมฮะใช่ครับต่อมาฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นพระใหม่ฮะเป็นเจ้าสัวอัมพวาทำไมน่าสนใจยังไงฮะเป็นของพระมหาสุรศักดิ์สร้างอ๋อครับผมเนื้ออะไรฮะนี่เนื้อทองคำเนื้อทองคำนะครับด้านหลังก็ต่อโค้ดมีหมายเลขกำกับโค้ดนี่3ตอกเลยนะใช่ไหม
ต่อนะครับนี่จะเป็นอธิการใจฮะเป็นเนื้อทองคำเหมือนกันครับผมตะขยาญาติครับใบมะนาวด้านหลังก็มีรอยจานใช่ครับอันนี้หลวงปู่เมตตาอาจารย์ให้เลยครับผมทั้งด้านหน้าด้วยนะฮะใช่ครับท่านเก่งเรื่องอะไรเนี่ยท่านเก่งเรื่องเมตตาครับผมแล้วก็เรื่องอาบน้ำมนต์ช่วยคนขับเสริมดวงอาบสิ่งที่ไม่ดีออกไปครับผมมาทางด้านนี้ต่อครับด้านนี้ก็จะเป็นขออนุญาตนะฮะเริ่มที่องค์นี้อันนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะนะฮะวัดประดุจชุมพีเป็นครับผมณท่านะเปิดตาณท่านะครับผมเป็นเนื้อใบลานผงใบลานนะฮะต่อนะครับนี่ฮะครับอันนี้ก็จะเป็นพาพื้นที่ครับครับผมพระแดงเป็นเหรียญหลักเมืองครับผมครับเป็นพระพิฆเนศนะฮะที่ศาลหลักเมืองใช่ครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ดูครับครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทั่วเปิดโลกปางเปิดโลกนะครับครับครับด้านหลังเป็นกันใช่ครับครับดูต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงปู่ข้ามครับวังว่าครับเนื้อทองคำระยองใช่ครับมงคลจักรวาลท่านเก่งเรื่องอะไรครับปู่ค่ำเนี่ยครับปู่ค่ำก็จะเป็นลุงเมตตาเนี่ยแหละครับส่วนใหญ่เน้นสายเมตตาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเจ้าสัวสองครับครับวัดกลางบางแก้วต่อมาครับครับอันนี้เป็นพระสายใต้อาจารย์นำครับอาจารย์นำประดอนศาลาครับผมสวยนะฮะครับอันนี้จะมีเกศาด้วยไหนฮะเป็นเกศาของท่านอ๋อนี่นี่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นรูปหล่อสมเด็จโตครับ122ปีครับผมเป็นออกที่วัดละครังใช่ครับครับก็จะมีสร้างเนื้อเงินครับอันนี้กล่องเดิมๆจากวัดไปฮะใช่ครับอันนี้เป็นกล่องของเนื้อเงินนะครับอ๋อเป็นกล่องแล้วแต่ถ้าเกิดเนื้อทองเหมือนกันไหมกล่องไม่เหมือนครับผมมีกล่องเดิมเลยนะใช่ครับเนี่ยเนื้อเงินสวยนะครับงานหล่อดีด้วยเกจิปลุกเสกเยอะมากครับผมต่อมาครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นแรกครับวัดกลางหลวงครับองค์สุดท้ายครับนี่ฮะอันนี้เป็นหลวงพ่อพรหมครับพระขนนเหนือรุ่นแรกด้านหลังเป็นนารายณ์หนึ่งครับผมเอาละครับคุณไปอยู่ร้านทุกวันไหมครับอยู่ทุกวันครับครับผมวันอังคารวันส่วนใหญ่จะมาแต่ไม่ค่อยได้เปิดจะอยู่วันนัดใหญ่ครับผมคือถ้าเกิดเป็นจันทร์พุธเสาร์เนี่ยก็มีแน่นอนสามารถโทรหาได้ครับผมแล้วก็มาพบเจอพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณไปมากๆครับที่นะฮะมาแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ต่างๆฮะให้คุณผู้ชมได้นำไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์นะครับที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณไปลาไปก่อนสวัสดีครับ